เป็นลูกพี่สาวเราเป็นน้องสาวเราเป็นโดยที่อายุเขาเป็น190เราต้องไปทำหรือมีสองคนในครอบครัวที่อายุเท่าไหร่ก็ตามแต่อยู่ในครอบครัวเดียวกันในสายเชียวกันเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปทำเอาง่ายๆแค่นี้ซึ่งในปัจจุบันนี้เราได้นำที่ทำยีนมากขึ้นเพราะอะไรตั้งแต่ที่เรารู้ว่าเป็นยีนโพซิทีฟเราจะได้ตัดต้นลมก่อนที่จะเป็นมะเร็งมันเข้าสู่กระบวนการเขาเรียกว่า risk reduction คือเราจะทำยังไงให้การลดการเกิดมะเร็งทั้งหมดรักษาก่อนที่มันจะเป็นเพราะอะไรเพราะมันแบบเดียวกับแอนเจลิน่าโจลี่แอนเจลิน่าโจลี่ก็คือคนที่พอไปทำเช็คยีนเพราะว่าเขามีแฟมิลี่เมมเบอร์ของเขาเป็นมะเร็งต้นลมในอายุ150เขาก็เลยไปตรวจยีนพอไปตรวจยีนปุ๊บเขาเลยเจอว่าเขาเป็น BRCA1 ซึ่ง BRCA1 เนี่ยโอกาสที่จะเป็นมะเร็งต้นลมในชีวิตเขาที่ 57% เกินครึ่งแล้วยังเขาเป็นแน่ๆเขาก็เลยไปทำ risk reduction หรือทำไปตัดต้นลมก่อนที่มันจะเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับจุดระดับ90จุดนี้ก็แล้วนะครับมันไม่ได้ไกลเกินตัวแล้วมันทำได้นะครับแต่ถ้าเทสมันยังแพงอยู่นะครับโอเคทีนี้แอลลี่ยีนที่เราทำข้ออยู่รักษาเหมือนกันเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นผู้ชายรักษาเกณฑ์แบบต้องสร้างนมเนี่ยครับง่ายปกติเราแนะนำอย่างนี้ครับผู้หญิงทุกคนตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปที่จริงเนี่ยเราแนะนำแต่ตอนวัยทีนเนเจอร์แล้วคุณต้องเช็คละนะครับเช็คต้นนมตัวเองเดือนละครั้งอย่าทำทุกวันเครียดมากเลยครับทุกคนชีวิตจะลำบากมากเลยต้องเช้าทั้งเข้าและเจอแน่อย่าเดือนละครั้งพอวันที่ทำวันที่ทำสมมติวันมีจำเดินวันที่หนึ่งจะเพิ่งไปตรวจวันนั้นต้องนมจะเต็มมากเลยจะแข็งนมใหญ่แล้วสวยมากอย่าไปทำครับไม่เจออะไรไม่เจอแต่ก้อนเจ็ดวันหลังจากนั้นสมมติวันจำเดินวันที่หนึ่งบวกเจ็ดวันที่แปดวันที่แปดเพิ่งไปตรวจตอนนั้นแค่ต้องนมจะกลับเป็นสุขปกติละอย่าตรวจก่อนมีจำเดือนช่วงใกล้ๆเนี่ยก็ไม่ได้ตึงมากวิธีการตรวจเบสิกดีสุดคือนอนจะตรวจข้างขวาอันมือขวาหนึ่งหัวการอันมือขวาหนึ่งหัวคือการใช้ก้านเนื้อยกต้องนมขึ้นให้มันเห็นชัดแล้วเอามือคือกดไปตรงๆนะครับใช้มือแค่สองถึงสามนิ้วฟิงเกอร์ทิปตรงนี้ครับตรงนี้หรือต้องมือกดไปตั้งฉากเลยกดเข้าไปแล้วทำหมุนไปรอบๆก็ดูซิว่ามันมีก้อนอย่าตีอย่างนี้ตีอย่างนี้เจอก้อนแน่นอนยังไงก็เจอไม่ได้หรือขยับตีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเจอก้อนแน่นอนให้กดตรงๆนะครับทำทุกวันโทษของทุกเดือนเดือนละครั้งทำจนครบทุกแอเรียของต้นลมรวมถึงรักแร้ทั้งสองข้างเพราะบางทีมะเร็งมาที่รักแร้ก็ได้เดือนละสองครั้งเดือนละครั้งพอ